และ AI สมัยก่อนเกิดขึ้นมาเป็นทารกไม่ฉลาดเรียนรู้อะไรไม่เป็นแต่วันนี้เกิดปุ๊บกลายเป็นสุดยอดคนทันทีเลยเพราะสามารถเชื่อมโยงกับคอมพิวเตอร์ที่เกิดขึ้นมาก่อนแล้วเป็นล้านล้านเครื่องสามารถอ่านฟีดแบ็กสเลย์ได้ร้อยล้านแผ่นในเสี้ยววินาทีหมอจะสู้ได้ไงครับว่าจะรักษาคนไข้อ่านฟิล์มว่าคนนี้เป็นเนื้อร้ายเนื้อดีครบหมื่นแผ่นใช้เวลาเกือบ10ปี AI อ่านภายในเสี้ยววินาทีเพราะงั้นวันนี้อย่ามีคำถามนะครับว่าคอมพิวเตอร์ AI จะแทนคุณได้ไหม AI คืออะไร AI ย่อมาจาก Artificial Intelligence Artificial คือไม่ใช่ของจริง Intelligence ก็คือปัญญาที่ไม่ใช่เป็นปัญญาประดิษฐ์นะครับมันคืออะไรครับมันคือโปรแกรมคอมพิวเตอร์หรืออัลกอริทึมคอมพิวเตอร์อย่างง่ายแรกๆเนี่ยเขียนกันได้ง่ายๆพอเขียนออกมาแล้วเหมือนกับเด็กทารกไม่ฉลาดไม่รู้เรื่องอะไรเลยเห็นปลั๊กไฟปั๊บคลานเอามือไปแย่เลยไม่รู้มันคืออันตรายเซตการปรับทัศนคติแล้วก็ปรับทุกอย่างเลยนะคะเพื่อที่จะให้ทันกับยุคนี้คนไทยเก่งคิดจะทำก็ทำได้เป็นประเทศเดียวนะครับที่ไม่เคยตกเป็นประเทศสลาดคือเพราะว่าความเก่งอะไม่ต้องใช้ไม่ใช่ต้องใช้กำลังไปสู้นะความเก่งเนี่ยมันทำให้รอดวิกฤตของชาติได้แต่เสียอย่างเดียวอะเราต้องมีวิกฤตเราถึงจะทำไงเราต้องมีวิกฤตว่าสายสินขาดเพนวิ่งเอาตัวตายเดี๋ยวค่อยทำแต่ถ้าสายสินไม่ขาดก็นั่งกันอยู่อย่างนั้นคือตอนรัชกาลที่5สายสินจะขาดแล้วเพราะว่าอะไรอังกฤษจะเอาไทยอังกฤษจะเอาสยามฝรั่งเศสจะเอาสยามมันมีวิกฤตมีเดดไลน์เนี่ยจะรีดพลังของชาวสยามได้แต่เพิ่งไม่มีตรงนี้แล้วเนี่ยเราจะชิวๆเราจะหลั่นล้าเราจะสบายๆอ่อเจ้ากันเพราะฉะนั้นถ้าเข้าใจคนสยามแบบผมเข้าใจทีมงานของผมเนี่ยผมใส่วิกฤตให้ทีมงานไปทำไปชนะพิสูจน์รุ่นใหม่จะออกฤทธิ์หน้าเป็นหมอให้ได้รีบคุยกับราชกระบังเพิ่มทำอีกเอาสิ่งเรื่องการแพทย์เข้ามาอีกอันนั้นแหละคือสิ่งที่ผมอยากจะเห็นหรือว่าพลังที่จะเค้นออกมาจากคนไทยได้ในอย่างที่คุณเฉลิมพลบอกต้องถูกเค้นถูกเคี่ยว
ถูกกดดันเยอะๆอย่างที่อาจารย์สุชาติชวีกำลังพยายามกดดันนักศึกษาด้วยไหมคะใช่นะครับสุดท้ายแล้วสิ่งที่ผมยังยืนยันว่ามันขาดสองอย่างเนี่ยคือขาดเรื่องความรู้ความรู้ที่มันสุดๆนะฮะไม่ใช่เรียนแล้วเราได้เกรด3นะครับเราจบวิศวะที่มีชื่อเสียงน้องๆ อย่าคิดนะครับว่าวิศวะลาดกระบังซึ่งเราก็ว่าดีแล้วนะครับมันห่างชั้นจาก MIT มากเหมือนคนละแพลเน็ตกันเลยไม่ใช่อาจารย์ไม่เก่งนะครับอาจารย์เราโอเคแต่ว่าน้องๆหรือในแบบไทยๆเนี่ยความทุ่มเทเนี่ยมันห่างมากผมชอบคำที่คุณเฉลิมพลพูดว่าเค้นที่นู่นมาถึงจุดเค้นน่ะตอนที่พี่เรียนที่ MIT นะไม่รู้ว่าเพดานอยู่ตรงไหนไปแล้วอ่ะมันเค้นทะลุไปเลยอ่ะพอเค้นไปปั๊บมันจะถึงอีกจุดนึงว่าโอ้โหกำลังสติปัญญาเรามันสามารถสร้างขนาดนั้นได้แต่ถ้าเกิดเราไม่ถึงจุดนั้นไม่สามารถจะชนะอะไรได้นะครับอันนี้หนึ่งก็ไม่ถึงสองเรื่องเค้นของ fighting spirit ประเทศไทยอ่อนแอมากวันนี้ถามลูกแข่งกับใครฮะอย่าตอบนะฮะแข่งกับตัวเองฮะ ถ้ารู้ไหมว่าเกาหลีมาถึงวันนี้ได้เพราะคำพูดคำเดียวคำพูดคำนั้นคือเราจะแพ้ญี่ปุ่นไม่ได้รถญี่ปุ่นมันดีเราไม่ใช้อ่ะเราจะสร้างเองเกาหลีไม่มีน้ำมันสักหยดนึงซื้อเทคโนโลยีนิวเคลียร์มาปัจจุบันเป็นผู้ส่งออกเทคโนโลยีนิวเคลียร์โซนี่เหรอตอนเด็กๆโอ้โหใครมีทีวีโซนี่ในโม้ได้ทั้งตำบลแองคนอื่นเขาตอนนี้เป็นยังไงล่ะครับใจมันสู้อ่ะเอาจริงอ่ะแต่เกาหลีเรียนหนักใช่ไหมฮะเด็กเกาหลีทั้งใจสู้เรียนหนักพวกนี้มันเกิดขึ้นไม่ใช่มหาวิทยาลัยนะฮะมันเกิดขึ้นทัศนคติของประเทศโดยรวมมาเลเซียเหมือนกันวันนี้ยินดีกับทุกท่านนะครับยินดีกับน้องๆ นะครับมาเลเซียไม่ใช่คู่แข่งประเทศไทยต่อไปครับชนะประเทศไทยทุกแคตตากรีไปแล้วครับยินดีด้วยฮะก็เหลือไม่กี่ประเทศที่เราจะแข่งกันไปด้วยนะฮะมาเลเซียไม่ได้สนใจแข่งเมืองไทยหรอกครับมองข้ามมาละกาไปเห็นสิงคโปร์โปรตุเกสเองไม่มีอะไรเลยไล่ออกไปจากประเทศอัวตอนนี้เองรวยกว่าไม่ยอมอยากจะแข่งสิงคโปร์ตอนนี้ก็ยังไม่ชนะสิงคโปร์นะครับแต่ความคิดที่จะสู้สิงคโปร์ชนะไทย